น้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice คัดสรรปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plusshop.voicetv.co.th จากสัปดาห์ก่อนที่เราจัดรายการกันแล้วเราก็เห็นคุณชัดชาติไปดนตรีที่สวนรถไฟใช่ไหมครับปรากฏว่าสุขที่ผ่านมาครับกองทัพบกก็บอกว่าต้องการที่จะคืนความสุขให้กับคนกทมไปจัดดนตรีบรรเลงดนตรีให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับดนตรีในสวนครับโดยอ้างว่าเป็นนโยบายของทางผบ.ทบ.พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้นะครับซึ่งทางผบ.ทบ.ท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วอยากให้ประชาชนผ่อนคลายก็เลยเอาทีมของกองกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับไปจัดกิจกรรมบรรเลงเพลงให้ประชาชนฟังในสวนถ้าผ่อนคลายแล้วผมว่าแทนที่จะมาเล่นดนตรีผมว่าไปบอกให้รัฐบาลยกเลิกพรก.ฉุกเฉินไม่ดีกว่าละฮะผ่อนคลายกว่าไหมนะนะแต่คนเยอะไหมฮะเนี่ยดูก็เขาบอกว่าก็จัดศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับที่สวนป่าเบญจกิติตรงคลองเตยแล้วก็สวนหลวงร.เก้าเขตประเวศมีเพลงหลากหลายนะทั้งคลาสสิกแจ๊ส R&B อินดี้แต่ว่าสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตไงว่าคนก็เดินไปเดินมากันดูเนี่ยคนก็ไม่เยอะมากอาจจะอ่อน PR เพราะว่ามันกระฉุกกระหุกมากพี่อันนี้ต้องยอมรับเพราะเขาประกาศมาแบบวันพฤหัสมั้งแล้ววันศุกร์ก็จัดเลยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตการนะครับแล้วบอกในการจัดดนตรีสวนวันแรกของกองทัพบกที่สวนป่าเบญจกิติได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและคนที่ออกมาเดินออกกำลังกายนะขณะที่การรักษาความปลอดภัยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสน.ในพื้นที่มาคอยดูความปลอดภัยแต่ที่น่าสังเกตว่ามีชายที่ตัดผมสั้นนะครับศีรษะเกรียนเข้ามานั่งฟังดนตรีอยู่หลายคนซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ดีแต่ว่าไม่ประเด็นคือพี่จะจัดและพี่ให้บรรดาพวกพี่เกรียนเขามานั่งพักผ่อนเราก็ไม่ว่าแต่พอคุณมาในลักษณะมีตำรวจมีพวกหัวเกรียนมานั่งโดยที่บอกว่าเปิดเพื่อประชาชนพี่มันสร้างความระแวงทันทีเลยนะนี่พูดตรงถูกป่ะเออก็สู้ต่อไปครับแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนเขากังวลเนี่ยแม้ว่าจะเรื่องแซวๆอะไรกันไปนะครับก็เป็นธรรมดาครับดนตรีบางวงเนี่ยมาเล่นเนี่ยช่วงแรกคนก็จะยังไม่สนใจถ้าเพลงคุณเพราะเดี๋ยวก็มีมาเองแล้วก็ต้องดูบรรยากาศด้วยใช่ไหมแต่ในภาพรวมผมชอบเลยนะก็ถือว่านอกเหนือจากไม่กี่สวนที่กรุงเทพเขาจัดเนี่ยมันก็อาจจะมีหน่วยงานที่สามารถจัดได้ในหลายพื้นที่คนจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลใกล้บ้านตรงไหนก็จัดตรงนั้นคนกังวลว่างบประมาณเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนหนึ่งถ้ากทมไม่ต้องจ่ายเนี่ยงบตัวเนี้ยถ้ามันย้อนกลับไปที่กองทัพบกแล้วมันแพงหรือถูกมันช่วยอะไรเพิ่มขึ้นไหมหรือมันยิ่งกลายเป็นงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองทัพเป็นหลักมันกลายเป็นงานซึ่งขยายตัวขึ้นเรื่อยๆของกองทัพซึ่งเขาเรียกกันรวมว่างานกิจการพลเรือนซึ่งหลายๆคนก็ต้องคำถามว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะเดิมเนี่ยงานพวกนี้มันเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาใช่ก็กลัวว่าเป็นงานจิตวิทยาคือไอโอไงงานไอโอหรือเปล่าซึ่งไอโอที่ไม่ต้องจ่ายตังค์มันก็โอเคหรอกครับทีนี้ก็เราก็อยากเห็นนะครับว่าดนตรีเนี่ยแต่ก็ดูแล้วเหมือนจะเป็นไม่ใช่ดนตรีวงใหญ่ของเขาก็ใช่ใช่ก็เป็นวงเล็กและอีกอย่างนึงเนี่ยก็ต้องคิดนิดนึงอ่ะผมขอดีเทลตรงนี้นิดนึงนะอย่างผมเนี่ยบางวันผมก็ชอบไปขี่จักรยานอย่างบึงหนองบอนอะไรเงี้ยใช่ไหมคือผมก็บรรยากาศมันเกาหลีอ่ะโอ้มันสวยจริงๆถ้าอาจารย์วิโรจน์ได้ไปนะแต่ถ้าผมมาเจอเพลงรักชาติไทยผมอาจจะไปมาเขาไม่ร้องเพลงแบบนั้นก็จะไม่ร้องจะแซวไงว่าคุณต้องเลือกเพลงที่มันเข้ากับสวนด้วยถูกไหมครับว่าคุณจะมาล็อกอะไรสัญญาไงฮะว่าต้องดูด้วยแล้วอย่างบึงหนองบอนเนี่ยใครเคยไปอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่หมาตัวเล็กๆมันจะมาเยอะเจ้าของก็จะพาหมามาดนตรีดังมากมันตกใจมันไม่ได้พักผ่อนไม่แต่ว่าคราวนี้คือคนก็อย่างนึงคนก็ไปเที่ยวกับงานอีกงานนึงคืออยู่วันนี้ที่มิวเซียมสยามใช่มีภาพสดๆเลยนะครับงานที่ชื่อว่านั่งเล่นบนลานหญ้าคนมาแน่นเนี่ยฮะนี่คือภาพสดเดี๋ยวนี้เลยนะฮะเนี่ยนี่มันก็ชี้ให้เห็นเลยนะว่า
ประชาชนโดยทั่วไปต้องการพื้นที่แบบไหนยังไงที่เขารู้สึกสบายใจคืองานนี้เป็นคุณทีชัยเดชและวงนั่งเล่นนั่งเล่นนี่วงอะไรนะคุ้นๆมากเลยเดี๋ยวต้องดูชื่อวงแต่ทีชัยเดชชื่อนั่งเล่นแหละผมได้สักสองเพลงอ่ะพี่ทีเนี่ยดอกไม้ประตูแจกันเลยนะแต่เขาร้องคนดีไม่มีวันตายนะเฮ้ยอย่าอะไรกับเขานะนายกเขาแฮปไปพี่ไม่ได้หมายความว่าแกต้องเห็นด้วยกับนายกที่ร้องเพลงเพื่ออวยว่าตัวเองวงนั่งเล่นนี่วงอะไรนะผมได้ยินบ่อยๆวงนี้น่าจะมีอยู่แล้วก็มีน้องที่ไปดูบอกว่าบางทีมีคนนั่งอยู่เป็นบอกว่ามีศิลปินที่ไปแล้วก็ดึงขึ้นไปร้องสดๆก็มีบรรยากาศแบบว่าสนุกสนานมากมันสนุกสนานเนี่ยมันเป็นอบอุ่นไปขนาดนี้อ๋อวงนั่งเล่นนี่คือวงแบบเก่าๆหน่อยอ่ะเป็นวงแบบรุ่นใหญ่วงรุ่นใหญ่ที่เขาแบบมากันแบบคล้ายๆกับยังไงอ่ะเป็นวงที่แบบหลายคนในนี้ที่เราอาจจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนั่งเล่นแบนด์ใช่ไหมจะเป็นรุ่นเก่าว่ารุ่นแบบพวกเราฟังอ่ะนะครับแล้วเขามาเล่นดนตรีสบายๆเป็นอะคูสติกอะคูสติกนั่นไงใช่ไหมวงนั่งเล่นนี่เป็นอะคูสติกนะครับแล้วก็มากับทีชัยเดชนะครับนะครับโอ้ยคนเนี่ยเขาชอบไปเล่นตามอันนี้คือมันบรรยากาศมันได้อยู่ไงแต่จะยอมรับไหมพี่ว่า8ปีที่ผ่านมาการเข้ามามีบทบาทของทหารในระบบการเมืองและในพื้นที่ทางสังคมเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยมันสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใช่ต้องใช้เวลาว่าเป็นวงนี้นะแต่ทหารจัดนะพี่ว่ามีใครไปไหมผมว่าไม่เยอะขนาดนี้ผมว่ามันเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมาระดับหนึ่งเพราะเราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะทำไปเพื่ออะไรใช่ในขณะที่ตรงนี้มันเขาอาจจะไม่ได้เขาเรียกเพราะนี่คือตัวแทนของเขาเรียกว่ามันคือผลงานที่เกิดจากการที่คุณเลือกคนที่คุณต้องการให้เข้ามาบริหารจัดการกรุงเทพอ่ะให้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะได้ไปเอนจอยแต่กองทัพไม่ใช่นี่ใช่ไหมว่าสมมติบางพื้นที่อย่างเงี้ยคนก็อาจจะชอบเพลงสไตล์กองทัพหรือว่าหรือกองทัพเล่นเพลงลูกทุ่งอย่างเงี้ยบางพื้นที่แถวโอ้โหคุณสวนป่าเบญจกิติอย่างเงี้ยใช่ไหมมันกลางเมืองแล้วโอ้โหเพื่อนผมแต่ละคนที่ไปวิ่งนี่คือธรรมดาขับ BM อยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณไปเจอวงนี้เขาอาจจะไม่คุ้นชินถูกป่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของวงด้วยว่าสวนไหนอาจจะเหมาะกับวงแบบไหนถูกไหมครับนี่ก็เป็นอะไรที่พิสูจน์กันไปแต่อยากให้เรื่องจับตาเรื่องงบประมาณนี่แหละเพราะหน่วยงานต่างๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปสอดคล้องกับว่าเดี๋ยวมันจะมีค่ายเพลงไปเซ็นสัญญากับหน่วยงานอะไรอีกเดี๋ยวยุ่งอีกถูกไหมแต่ก็มีแต่ต้องมีให้พอดีแล้วก็เหมาะกับสวนด้วยแล้วกระจายไปนะผมว่านะใช่คืออาจจะไม่ใช่ว่ามาคลัสเตอร์การพอกทมจัด2สวนคุณก็จะเล่นจัดให้ได้เลยทำนองนี้มันแต่อย่างสมมติว่าอย่างบ้านผมเนี่ยมีสวนใกล้2สวนใช่ไหมบ้านจาวิโรจน์นี่สวนนะก็ต้องไปจตุจักรเลยก็ต้องสวนรถไฟกับรถไฟกับจตุจักรสองอันใช่ไหมแต่ว่าคุณชัดชาตินะครับพอมาแล้วมันก็เกิดสีสันนะนะหลายเมื่อสักครู่19นาทีที่ผ่านมาดึงขึ้นไปทันนี่โชว์เอกมาอีกแล้ว19นาทีที่นู่นก็6โมงเช้าเอามาวิ่ง6โมงเช้าที่เสียเทิงนะครับได้ยินข่าวว่ามีเหตุการณ์ประท้วงชุมนุมที่เดี๋ยวฟังก่อนก็อย่างสงบแล้วก็เป็นสิทธิ์ขั้นฐานประชาชนนะครับผมว่านั้นกทม.ก็ต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับก็วันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายที่อยู่ในเซียเทิลนะครับก็เลยชวนเมื่อคืนเจอนักเรียนไทยหลายคนก็เลยชวนออกมาออกกำลังกายหน่อยก็แันดีแงดแันดีมาได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะพวกเรามาดูหน่อยมีใครบ้างแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่แต่งตัวคล้ายๆผมไอ้ดอกครับไอ้ดอกอันนี้เป็นอาจารย์เนี่ยใช่ไหมเป็นอาจารย์เป็นนี่เป็นพ่อเอกครับนี่เป็นพ่อเอกอยากเป็นอาจารย์อยู่ครับเรียนด้านอะไรนะน้องเรียนchemical engineering ครับโอเคนี่ครับผมชื่อเชนครับเชนเรียนอะไรด้านคอมพิวเตอร์ครับโอเคโอ้ว้าวเฮ้ยฉันดีว่าแต่สโลลี่เป็นค่ะเรียนบริหารครับครับชื่อเบนครับเรียนธรณีวิทยาจบมาแล้วยังครับปีหนึ่งจบแล้วโอเคนี่จบแล้วนี่จบแล้วครับนี่ปีเอกนี่ปีหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปวิ่งขึ้นเนินตรงนี้เขาเรียกเป็นแก๊สเวิร์คฮาร์ดแต่ก่อนมันเป็นเหมือนกับโรงงานทำแก๊สมั้งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะอันนี้มันอยู่ตรงเขาเรียกเป็นเล็กยูเนียนซึ่งเล็กยูเนียนอ่ะนี่โอ้โหเนี่ยมันต่อกับเล็กวอชิงตันที่ไปติดกับมหาวิทยาลัยคุณฝ่ามือเนี่ยมันจะออกไปสู่มหาวิทยาลัยแปซิฟิกได้นะมันมีท่าเรือแล้วก็ออกไปเป็นมีท่าเรือใหญ่แล้วก็ออกผลของไปอ่ะนี่ let's go ครับพี่โอเค let's go ไลฟ์ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตื่นแต่เช้าก็เดี๋ยวบ่ายนี้คงกลับไม่ใช่คือในฐานะเราเคยเรียนอย่างเงี้ยนะ6โมงเช้าเนี่ยใครเรียกมีต่อยนึกออกว่าเอาพี่แบบบางคนเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบพวกเราพวกนี้มันเข้าแล็บอ่ะนึกออกว่าแล้วอาจารย์วิโรจน์เรียนปริญญาโทปริญญาเอกเมืองนอกมาเลยกลางคืนด้วยไงผมเนี่ยผ
ผมเป็นคนนอนเช้าข้ามใช่ไหมผมนอนเช้าผมนอนเช้าตื่นบ่ายเขียนงานตื่นบ่ายสองโมงแล้วทำงานแล้วเรียนอีกทีหกโมงเย็นผมก็ตื่นกลางคืนแล้วผมตื่นบ่ายแล้วผมไปสอนหนังสือใช่ไหมคือมันมีคลาสเย็นแล้วเช้าเนี่ยใครตื่นวะเอาก็ไม่เป็นไรพี่คุณภาพชีวิตหรือสไตล์การในนี่ของเด็กใจจะสงสารไงคืออยากคือใครๆก็อยากเจอชาติด้วยว่ะแต่แค่ไม่ขุดมาเห็นไหมเงื่อนไข4คนเงื่อนไขชาติคือเจอเช้าอ่ะแต่ว่าเป็นผู้ว่าที่แบบทุกคนเข้าถึงได้แต่ว่าด้วยเงื่อนไขเวลาอ๋อนี่ลูกชายไปวิ่งด้วยก็เป็นคนถือมือถือไงแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนเปิดรายการนะครับคุณชัชชาติก็พูดถึงว่ามีการติดตามสถานการณ์การชุมนุมในกทม.อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอประชาชนแสดงออกโดยสงบจีว่าการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนสั่งการให้รองผู้ว่าดูแลการชุมนุมอยู่แล้วแต่ทีนี้เราอยากรู้ไงว่ารอง4เนี่ย4คนเนี่ยใครคือคนดูแลการชุมนุมนะครับผมก็คิดว่าคนที่เหมาะสมสุดเนี่ยนะครับต้องเป็นรองทวีดาเท่านั้น เพราะว่าท่านมาจากคณะรัฐศาสตร์ทำไมนะท่านมาจากคณะรัฐศาสตร์แต่พี่แก้วไลฟ์สไตล์ก็อย่างนี้แกเป็นคนตื่นเช้าเราไม่ใช่ดูแลสไตล์ชุมนุมอะไรแล้วอ๋อดูแลม็อบเหรอที่บอกว่าม็อบรองเนี่ยถ้ารอง4คนเนี่ยแหมอาจารย์ทวีดาเนี่ยน่าจะเหมาะสุดแล้วช่วยชงหน่อยเดี๋ยวโทรหาฟินช่วยชงโทรหาฟินหน่อยฟินไม่รับสายเลยเว้ยเฮ้ยอยู่ในที่ชุมนุมแล้วแต่เป็นโฆษกมาเนี่ยคุณฟินไม่รับสายผมเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะคุณเป็นโฆษกคุณต้องรีบรับสิเออจะสื่อสารได้สิโฆษกมันต้องแบบว่ารับทุบชับทุบชับแต่ว่านี่เล่นตัวนี่คุณฟินแท็ก Twitter มาด้วยนะข่าวเนี่ยเราต้องรู้จากคุณก่อนรู้จากคนอื่นนะนะแต่ว่าโดนไปด้วยแต่ว่าก่อนไลฟ์นี้เนี่ยวันก่อนเนี่ยอาจารย์ชาชาก็ไลฟ์ตอนไปรับปริญญาคุณแสนดีไงใช่ไหมก็พาไปเดินดูยูดับนะไปดูดอกไม้เขาเรียกยูดับอะเรียกยูดับยูดับบิลอ๋อดับบิลคนไทยเรียกยูดับโอเคโอเคผมไม่รู้คนอเมริกันเขาเรียกว่าคนไทยใครจบมาเขาบอกเขาจบจากยูดับเออยูดับแล้วก็งงไปดับอะไรเออนั่นดิผมก็งงยูดับยูดับเขาจะมีชื่อชิคาโกเขาเรียกยูชิอะไรอย่างเงี้ยแต่เรียกยูดับน่าสงสารชิคาโกเรียกว่ายูชิใช่โอ้โหอย่างเงี้ยคนไทยเราไม่รู้คนไทยแล้วฮาร์วาร์ดเรียกอะไรยูฮาร์ดเหรอไม่ฮาร์วาร์ดเขาจะต้องจบฮาร์วาร์ดเขาต้องพูดให้ได้ภายใน3ประโยคว่าเขาเรียนจากฮาร์วาร์ดคอยดูถ้าคุณมีบทสนทนากับคนจบฮาร์วาร์ดเขาจะอธิบายเขาจะบอกคุณได้ภายใน3ประโยคก็แค่บอกจบฮาร์วาร์ดก็ประโยคเดียวก็พอแล้วนี่พี่เขาจะมีวิธีอธิบายเขาจะมีวิธีบอกไม่แต่ว่าตลกเขายังไม่รีบบอกแต่ช่วงนี้คุณกระแสคุณชัชชาติมาแรงแม้แต่คุณวันชัยสอนสิรินะครับสบโพสต์ข้อความบอกว่าคุณชัชชาติผู้ว่ากทม.คือความหวังของคนไทยพี่เหรอพูดจากปากใครผมจะฟังนะพูดจากปากคนนี้ผมขำว่าบอกว่าคนไทยหนึ่งใน 300,000 คนไทยเบื่อความขัดแย้งความแตกแยกของคนในชาติเบื่อเหลืองแดงเบื่อสามกีบเบื่อสลิ่มเขาจึงแสดงออกในการเลือกคุณชัดชาติแล้วรู้ไหมว่านอกเหนือจากที่คุณบอกว่าเบื่อเหลืองแดงเบื่อสามกีบเบื่อสลิ่มเบื่อสวลากตั้งเบื่อพวกมาจากการรัฐประหารด้วยขอให้คุณวันชัยเก็ตไว้ด้วยนะฮะก็ความหวังแล้วตอนนี้ใช่ไหมแต่มันกลายเป็นความหวังเชิงรูปธรรมซึ่งพวกเขาเองก็ยอมรับแล้วตลกมากเลยนะเชื่อมได้ทุกสีมีความทันสมัยไม่มีเจ้าขุนมูลนายไม่มีพิธีรีตองเกินความจำเป็นไม่ติดกับระบบราชการมากมายทั้งหมดเนี่ยคุณวันชัยเองเนี่ยรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันควรจะเป็นแต่ทำไมคุณเข้าไปเกาะกินอยู่ในระบบแต่คุณสนับสนุนแต่ไอสิ่งที่คุณพูดเนี่ยอยู่มาตลอด20ปีอะแล้วถ้าเมื่อปี62นะครับเขาเสนอคุณชัดชาติเป็นคันดิเดตนายกในสภาเนี่ยคุณโหวตให้คุณชัดชาติไหมไม่อยากพูดตรงๆเดี๋ยวแบบโดนแบบพี่แขกคนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมนะคือข้ามไปเถอะพี่คุณชัดชาติไม่มีอะไรคนนี้เขามีศักยภาพมีความสามารถในการโหนนะฮะทุกอย่างที่เป็นกระแสในสังคมนี้แกโหนไปได้หมดนะฮะแต่ก็มีคนโหนเหมือนกันผมก็งงว่าทำไมข่าวนี้เราควรจะอ่านมาตั้งแต่ก่อนหน้าคุณชัชชาติรัฐนตรีหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันระบุว่ากทม.ติดอันดับ3ทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดของประเทศไทยรองจากกรมชลประทานและกรมการปกครองอ๋อนี่เพิ่งมาคอร์รัปชันหลังจากที่อาจารย์ชัชชาติเป็นผู้ว่าได้10กว่าวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือแกเตือนไว้ก่อนแล้วอาจารย์ชัชชาติและทีมงานผมได้ข่าวมาว่าขยับแล้วเรื่องนี้นะก็เห็นแกไปวันแรกๆที่รับตำแหน่งก็ไปที่องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเลยก็หมายความว่าเป็นโจทย์ที่แกจะต้องแก้แล้วก็แกขยับทั้งวิชาการแล้วผมได้ข่าวว่ามีนักวิชาการเข้าไปช่วยแล้วแล้วทำไมแกบอกว่าแบบโอ้ยคุณอัศวินเนี่ยเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีคือระบบมันพังอ่ะ
มันไม่ใช่เรื่องคนใดคนหนึ่งดีไม่ดีอ่ะระบบมันมีปัญหาจริงๆอ้าวแล้วสถาบันทิศทางไหนเขาจะว่ายังไงเพราะว่าเขาก็ยังสถาบันทิศทางไทยเขาก็รู้สึกก็จะหันมาเชียร์อาจารย์ชาติชาติอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะเริ่มมาแล้วพี่เริ่มเตือนแล้วว่าเฮ้ยตัวอย่ามาไปอย่างแกหยุดไปหาลูกชายแกก็เป็นสิ่งที่แกควรจะทำได้แกก็เริ่มมีทิศทางขึ้นนะคือตอนนี้ทุกคนพยายามรู้สึกว่ายังไงอ่ะไม่เป็นประโยชน์ถ้าจะเป็นปฏิปักษ์อย่าไปฝืนกระแสอย่าชาติเกินไปถ้ามันเกินเลยจริงๆเพราะนั้นบางคนมันจะโดดเดี่ยวกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไลน์ผมยังฝืนกระแสอยู่เลยอ่ะเอ้ยผมมีเพื่อนแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วตอนนี้กลุ่มนึงคือเริ่มทนไอ้พวกนี้ไม่ได้แล้วเริ่มอันเฟนกันเองแล้วคือเขาเริ่มรู้สึกว่ามันมีความหวังซึ่งมันก็เป็นเชิงบวกไงว่าอย่างน้อยเขาเริ่มรู้สึกว่าเลือกตั้งก็สามารถผลิตผู้นำที่โอเคขึ้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งผมคิดว่าบุคลิกของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยเอาชนะใจใช่จริงๆคือเรื่องนี้มากกว่าคือลักษณะของบุคลิกซึ่งน้อมรับใช่ไหมแล้วก็ออกไปทำนู่นทำนี่เนี่ยผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้สักพักเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังกังวลว่างานหนักมันลงที่อาจารย์ชาติชาติคนเดียวใช่ไหมพอไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยยอดไลค์ของคนอื่นที่เป็นทีมงานอีก19คนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ขึ้นมาเท่าแล้วมันก็ยังเป็นคำถามว่า19คนจะช่วยแกผลักดันระบบราชการได้ไหมนั่นสิคือสมมติแกหายไปคนนึงเนี่ยสัก3วัน5วันเนี่ยความรู้สึกคนมันรู้สึกกังวลกับบ้านเมืองมากขึ้นยังไง คือว่ามันฝากผมไว้คนเดียวว่าช่วงที่แกอยู่บนเครื่องบินเงียบๆไม่มีเน็ตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องแบบผมก็เลยกังวลทันทีแบบเนี่ยทำไมขยะบ้านผมจะมาเก็บไหมอะไรเงี้ยวันที่อาจารย์ชาติไม่อยู่แต่องค์การต้านโกงเขาบอกนะครับว่าช่วงปี58ถึง64เคยเป็นผู้ว่ากทมนะจะค่อมระหว่างคุณสุขุมพันธ์กับคุณอัศวินแต่คุณอัศวินกินไป5ปีนะ5ปี5เดือนนี้มี 2,111 โครงการของกทมที่เข้าเกณฑ์เสี่ยงหัวประมูลด้วยนะก็เลยฝากความหวังให้คุณชัดชาติเนี่ยลุยปราบคอร์รัปชันในกทมนะฮะโดยคุณมานะเนี่ยนะครับอธิบายวงจรการเกิดคอร์รัปชันว่ามีตั้งแต่ระดับเขตส่วนกลางฝ่ายบริหารถ้าเกิดในระดับเขตนะครับมักจะเป็นเรื่องรีดไถสวยสินบนถ้าเป็นส่วนกลางนะครับปัญหาใหญ่คือการโกงกินในการจัดซื้อจัดจ้างและถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเกิดคอร์รัปชันที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อวงกว้างคือคอร์รัปชันเชิงนโยบายการเอื้อประโยชน์พวกพ้องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและการรับสวยจากผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะและการเก็บสวยนะครับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้าทำให้สามารถใช้พื้นที่โดยไม่ต้องเกรงใจใครแต่เงินที่จ่ายเป็นต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้นสมมติมีการเก็บเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการธุรกิจสร้างบ้านอาคารพาณิชย์การจ่ายเงินนะครับจะกลายเป็นต้นทุนราคาขายและจะบวกแพงขึ้นเปิดโอกาสให้หลีกเลี่ยงนะครับทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายมากขึ้นเพราะคิดว่าได้ซื้อความถูกต้องและได้เปรียบคนอื่นเราไปดูเรื่องของโควิดกันบ้างครับคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยควบคุมโควิดได้ดีนะครับองค์การอนามัยโลกชื่นชมเป็นแบบอย่างปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนแต่ว่าคนไม่ยอมรับวัคซีนอันนี้ก็จริงนะหลายคนที่ฉีด2เข็มแล้วเนี่ยการเลือกไปฉีดเข็ม3หรือเข็มกระตุ้นเนี่ยก็ยังไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ต้องยอมรับไงพี่เก๋ว่ามันเป็นเรื่องของการที่1คุณโหมประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกและตอนหลังคุณก็แป๊กไปเลยนะต้องยอมรับนะพี่ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องพูดตลอดแล้วคนที่ฉีดเข็ม1เข็ม2แล้วไม่ไปฉีดเข็ม3เข็ม4เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลในทางการแพทย์ที่จะทำให้เขาสบายใจว่าฉีดแล้วปลอดภัยเพราะอีกด้านนึงมันก็มีข่าวบอกว่ามันจะทำให้คุณเกิดโรคนั้นกลายเป็นมะเร็งในอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยทำให้เกิดความกังวลแต่ตอนนี้เนี่ยคือพูดตรงแผ่วไปเลยนะและการกระตุ้นเข็ม3เข็ม4เข็ม5เนี่ยแทบจะไม่ได้มีการรณรงค์คือการกระตุ้นเป็นสิทธิ์ที่จะไปกระตุ้นหรือเป็นบังคับหมายความว่าเช่นคุณมีสิทธิ์เดินเข้าไปกระตุ้นได้เลยไหมได้เลย walk in ได้ใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้การกระตุ้นโดย walk in เนี่ยความรู้สึกของผู้คนที่มีกับการกระตุ้นว่ามันเหมือนลักษณะว่ามันเข้าถึงง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เหมือนเดิมง่ายกว่าเดิมอีกเพราะตอนนี้วัคซีนเยอะมากอันนี้ในกรุงเทพไงครับอย่างตอนแม่ผมอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่ท่านจะเสียอย่างเงี้ยท่านไปฉีดอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไปเองก็ลำบากนะสถานีต่างๆไม่ใช่ว่าไปง่ายๆเหมือนกรุงเทพนะแล้วในยุคนึงเนี่ยก็มีคนแบบเขาเรียกอะไรมาดูแลพาไปกันน่ะมันก็ต้องมีเทศกาลนะต่างจังหวัดไม่ใช่ว่าให้ใครเข้าไปแล้วคนจะวอล์กอินได้พร้อมกันหมดนะมันก็ต้องมีการจัดลำดับจัดอะไรอย่างเงี้ยเราตอนนี้เราพูดถึงในแง่ภาพรวมไงแต่ในเชิงแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมแต่ใจผมเนี่ยผมว่าอ่อนมากใช่ในการอย่างผมว่าผมอยากรู้ว่าผมจะได้ฉีดเข็ม5มั้ย
มันควรจะได้หรือยังจริงๆคุณอนุทินบอกว่าจะฉีดเข็ม5แล้วก็ได้ถ้าอยากไปฉีดเพราะผมอาจจะต้องไปต่างประเทศผมอาจจะต้องฉีดอย่างงี้ได้ได้ได้พี่ถ้าเข้าเยอรมันใช่ไหมฮะเข็มก่อนหน้านี้ที่พี่เยอรมันผมได้แล้วแต่ญี่ปุ่นผมไม่แน่มันมี9เดือนนะตอนนี้ยกเลิกทุกอย่างแล้วไอ้9เดือนนี้ก็ยกเลิกแล้วเขายกเลิกทุกสิ่งอย่างหมดแล้วฮะประกาศเริ่มมีผลเมื่อวันที่9นี้เองคือยุโรปอะผมไปได้แต่มันต้องอยู่ที่ว่าอย่างญี่ปุ่นไงยังไม่ชัวร์นะไม่ญี่ปุ่นนับตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมาเนี่ยนะครับคนไทยเข้าญี่ปุ่นได้แล้วถ้าไปกับทัวร์โดยที่ไม่ดูวัคซีนสเตตัสไม่ดูว่าคุณฉีดแล้วต้องไปกับทัวร์ไงต้องไปกับทัวร์เว้นแต่ว่าไม่งั้นต้องมีจดหมายเชิญทางโน้นพิเศษมาคือพักท่องเที่ยวไปเดียวๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือหมายความว่าคุณไม่มีองค์อธิบายในเชิงหลักการนิดนึงก็ได้นะผมตีความว่ามันเป็นเรื่องของการมีเจ้าภาพเขาจะได้รู้ว่าคุณไปไหนไม่ใช่วันแต่ละวันคุณอยากจะไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยเขาก็ยังกังวลไงคือเขาไม่ได้อยู่ในเซนส์แบบบ้านเราว่าถ้าคุณเข้ามาคุณเป็นนักท่องเที่ยวไงของเขาคุณต้องแจ้งรูทก่อนว่าคุณจะไปไหนบ้างไงไม่แต่ว่าสิ่งที่คุณบรรทุนพูดว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วเห็นไหมผับบาร์ก็เปิดแล้วเราไม่ต้องมาวางประกาศหรอกว่าวันไหนจะเป็นโรคประจำถิ่นวันวอเวลานอเราก็ทำได้ตลอดเวลานะครับไม่จำเป็นยกเลิกพรก.ฉุกเฉินสิครับคุณอนุทินผมว่าคือคุณอนุทินพูดคำนี้ออกมาคำหนึ่งเนี่ยผมว่านะพรรคภูมิใจไทยได้ราคาเพิ่มจากกัญชาขึ้นไปอีกแล้วกลายเป็นว่าคุณเสนอในทางการแพทย์ไปเลยไงว่าตอนนี้ถ้ายกเลิกพรก.ฉุกเฉินแล้วเป็นแค่ให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเนี่ยแล้วกระทรวงพร้อมที่จะดูแลทั้งวัคซีนและการดูแลว่าใครป่วยเข้ารักษาอย่างไรให้เป็นระบบขึ้นเพราะว่านี่มันน่าจะดีนะเพราะรัฐบาลจะอ้างตลอดว่าสบคมีไว้เพื่อควบคุมโควิดสบคพรก.ฉุกเฉินมีไว้ควบคุมโควิดใช่ไหมถ้าคุณอนุทินบอกจัดการได้บริหารจัดการได้โอเคแล้วอีกอย่างนึงไอ้การมีพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ใช่พรก.ฉุกเฉินด้านการแพทย์คุณไม่คุมม็อบฉะนั้นมันก็จะมีผลเรื่องการท่องเที่ยวไงฮะใช่คุณก็ต้องเอาเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งพักไหนนะที่ดูเรื่องการท่องเที่ยวพักนี้แหละพักภูมิใจไทยไงครับพักภูมิใจไทยก็จัดการเลยครับใช่ตอนนี้นะครับได้คะแนนเลยครับคุณจะมาบอกเพียงแค่ว่าเดี๋ยวขอยกเลิกคลายแรงพักเดี๋ยวไม่ได้คุณต้องบอกยกเลิกพรก.ฉุกเฉินด้วยใช่ฉะนั้นถ้าคุณอนุทินชงเรื่องพรก.ฉุกเฉินยกเลิกเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นคนกับประเทศอีกเรื่องนึงมันเงียบไปเลยนะพี่จริงๆแล้วมันมีการชงเขาเรียกว่าไอ้กฎหมายตัวพรบ.รู้ติดต่อไงไปไหนซึ่งเขาบอกว่าจะอินเตอร์เกรตตัวนี้เข้าไปโดยไม่ต้องมีการใช้สบค.หรือว่าพรก.ฉุกเฉินอีกก็ไม่เห็นทำอะไรเงียบไปในกีบไม่คือไหนๆเราก็รู้แล้วนี่ว่าโฆษกสบค.ยังติดเนี่ยผมว่าก็ยกเลิกไปซะนะเป็นอันอย่างอื่นแทนนะแต่ใจผมนะอยากให้ย้ำเยอะๆกระทรวงสาธารณสุขว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดแล้วก็เสียชีวิตในปัจจุบันคือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มกระตุ้นตรงนี้มันมีผลมากอยากให้ไปกันเยอะผมนี่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเลยไม่ยอมเพราะว่าหนึ่งพอเขาฉีดเข็ม2เป็นพวก mRNA หรือ3เนี่ยมันมีผลก็เริ่มกังวลเริ่มอะไรต่อมีอะไรแล้วการรับข่าวผ่านไลน์เนี่ยใช่ไหมไม่ได้ไปดูผลไอการศึกษาทางการแพทย์เท่าไหร่เลยก็ทำให้เขาค่อนข้างเป็นบทและรัฐก็อ่อนประชาสัมพันธ์มากในการพูดจาเรื่องพวกนี้สื่อสารเรื่องพวกนี้ออกมาเราเรียกไลน์แถวบ้านเขาเรียกทีมสวัสดีวันจันทร์ทีมสวัสดีวันจันหรือว่าทีมมะนาวโซดาปิดท้ายกันนิดนึงนะครับกรณีที่ภาครัฐต้องการฟื้นหวยบนดิน2ตัว3ตัวกลับมาภายในปีนี้เนี่ยใจผิดไหมทุกอย่างเป็นซีรีส์หมดเลยนะเหมือนกับว่าจะเคลมผลงานก่อนปิดสมัยหรือเปล่าอาจารย์หญิงอรุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าถ้าคุณจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยคุณทำให้ชัดเจนสิว่าทำแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่แค่ว่าไปให้ประชาชนมาซื้อหวยอย่างเดียวคุณทำได้ไหมแบบกรณีที่คุณทักษิณทำเอาเงินไปหนึ่งตำบลหนึ่งทุนบ้างล่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วก็อุ้ยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะมาสร้างโอกาสการศึกษาใช่ไหมจะมีการจัดสัปดาห์นะครับวิทยาศาสตร์การประกวดเรื่องความแต่ละเดือนจะมีเงินช่วยเหลืออย่างน้อย700 ล้านบาทหรือปีละ8,400 ถึง 10,000 ล้านบาทนะจากเดิมซึ่งอยู่ในมือของเจ้ามือหวยนะครับแล้วก็มาอยู่ในมือของประชาชนนะแล้วบ้านเราต้องดูนะพี่ไอ้เขาเรียกว่าสัดส่วนของการได้ผลกำไรจากลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่รัฐทำเนี่ยพี่มันเข้าสู่สังคมเอาเข้าจริงแล้วน้อยนะ มันไม่ได้เยอะแบบที่คนเข้าใจชอบพูดกันว่าซื้อลอตเตอรี่เป็นการพนันเพื่อสังคม คุณไปดูเปอร์เซ็นต์จริงเหอะมันลงไปนิดเดียวเองเคยทำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าทำมาเพื่อประชานิยมแต่ตอนนี้มาเพื่ออะไรเรื่องใหญ่คือบรรดาคนที่ขายหวยเนี่ยเขาได้รับผลกระทบหมดเลยนะจากไอ้หวยออนไลน์นี้ใช่ไหมเขาขายแล้วความรู้สึกความกังวลเขาเพราะหลายคนมันเป็นอาชีพจริงๆนะแล้วมันก็ไม่ได้ได้เยอะอยู่แล้วถูกไหมครับโดยเฉพาะพวกคนพิการคนอะไรซึ่งเขา
มันไปกระทบเขาอย่างเงี้ยต้องคิดควบคู่ไปนะจริงๆกับพี่หวยดิจิตอลในความหมายของผมเนี่ยคือไม่ได้ไปซื้อในแอปแต่ความหมายก็คือว่าคุณสามารถซื้อกับใครก็ได้ใช่เลขอะไรก็ได้เลขอะไรก็ได้มันจะได้หมดปัญหาเรื่องการขายเกินราคาหมดปัญหาเรื่องมีเรื่องนี้ไปเกือบซะหมดอ่ะครับพูดไปก็ไม่ฟังพูดทุกสัปดาห์ก็ไม่ฟังก็พูดทุกสัปดาห์พูดมาไม่รู้กี่ปีแล้วเรื่องนี้พูดไป10ปีแล้วนะครับที่สบายใจฮะครับทั้งหมดคือ Talking Thailand ครับอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ผมเทียร์และทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ